สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตดอกลิลลี่นะคะที่ย้ายจากพื้นดินนะคะหนีทากเนาะเอามาใส่กระถางเอาไว้5ต้นนะคะก็รอดมาได้นะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะออกดอกแล้วก็เลยอัปเดตหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนบานแล้วทำเป็นวิดีโอเล็กๆกันเนาะอันนี้คือต้นที่ย้ายขึ้นมาก็จะมีอยู่3ต้นนะที่กำลังจะออกช่อแล้วแต่ว่าต้นอีก2ต้นก็คือยังเล็กอยู่เนาะนี่ค่ะได้อีกต้นหนึ่งลักษณะออกช่อไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้จะมีเป็นช่อเนาะช่อดอกนะคะมีหลายดอกเนาะกับอันนั้นนะคะสองต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้เล็กกว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันธุ์เดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าเขาออกไม่เหมือนกันนะคะดอกแล้วก็อีกสองต้นเล็กๆนี่ต้นนี้ก็คือเป็นอีกพันธุ์เลยแน่ๆเพราะว่าใบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ติดดอกนะคะส่วนอันนี้เป็นผักแพลวค่ะกระถางนี้และกระถางนี้เป็นผักแพลวนะคะส่วน3กระถางนี้นะคะเป็นลิลลี่เหมือนกันนะคะที่ปลูกไปเมื่ ประมาณ3อาทิตย์ก่อนนะคะถือว่าปลูกช้านะแต่ว่ามายืนดูเมื่อวานเขาติดช่อนะคะติดช่อให้อันนี้เป็นลิลลี่สีขาวนะคะทั้งหมดเลย3กระถางนี้มีทั้งหมด15หัวแต่ยังขึ้นไม่ครบยังมีบางหัวที่ไม่แน่ใจว่าจะติดขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าตอนซื้อมานั้นซื้อมาได้ตั้ง2เดือนนะคะไม่เอาลงดินนะคะก็เลยอาจจะมีบางหัวที่เขาแบบฟื้นสภาพช้าขึ้นนะคะจะต้องใช้เวลานานนะแต่ว่าเขาติดดอกต้นไม่ใหญ่ลงดินไม่นานแต่ว่าเขาติดดอกจนถึงเวลาดอกเขาก็จะออกดอกเนาะโอเคค่ะไปดูวิธีการปลูกกันวันนี้จะปลูกต้นดอกลิลลี่นะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าลิสพันเอเชียติกนะคะอันนี้ที่ถุงมีอยู่ทั้งหมด15หัวสีขาวนะคะแล้วก็ฉลากเนาะฉลากดอกไม้แบบว่าแนะนำให้ปลูกตอนมีนาเมษาพฤษภาเขาจะออกดอกกรกฎาคมสิงหากันยานะครับก็จริงๆจะปลูกตั้งแต่มีนาละอันนี้ก็กลางเมษาโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกอย่างเดี๋ยววันนี้จะปลูกลงกระถางนะคะว่าเคยปลูกมาก่อนเนี่ยแล้วเอาลงดินเนี่ยดูแลยากนิดนึงเพราะว่าก็ไม่นิดนึงนะแต่ว่ามันจะมีทากมีตัวกำบ้านะคะก็คือทากอย่างก็ตัวใหญ่จะชอบกินดอกกินใบมากของต้นลิลลี่เนี่ยนะคะต้องย้ายเข้ามาใส่กระถางเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ามาใส่กระถางนะคะแต่ถ้าเขาโตดีก็เปลี่ยนกระถางนี่มาดูกัน15หรอ3 4 5 4 5เป๊ะ
จะแยกเป็น3กระถางแล้วกันกระถางละ5ต้นนะคะค่ะนี่ก็เป็นกระถาง3ใบที่จะปลูกนะคะขนาดเท่าไหร่อ่ะถ้าวัดจากด้านนอกนะคะก็16เซนนี่นะคะ16เซน6นิ้วมันไม่6นิ้วครึ่งเนาะน่าจะเป็น16เซนกับถ้าวัดด้านไหนก็5นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็สูงไม่รู้เอาตัวไหนอะสูง11 4.5 นิ้วโอเคอันนี้คือไซส์สูง 4.5 นิ้วฝาศูนย์กลาง 5.5 นิ้วโอเคค่ะแล้วก็จะเอาดินใส่นะก็จะเป็นดินจากกระถางเก่านะคะก็ผักที่ปลูกไว้เนาะพอกินดินก็เอามาใส่รวมกันนะคะแล้วก็ตากเขาไว้ก็ไม่ได้ตากอะไรนะคะก็คือแบบว่าเก็บไว้ในกระถางอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปล่อยให้ความชื้นเขาหายไปบ้างนะคะพักดินนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มเนาะเดี๋ยวต้องไปหาปุ๋ยเฉพาะของพืชชนิดแบบว่าดอกไม้ที่มีปลูกด้วยหัวนะคะมาใส่มาเอาละได้มาแล้วนะคะ3กระถางก็ใส่ไปเลยชุบประมาณนี้5กระถางละ5นะคะแล้วลิลลี่เนี่ยเขาจะแตกถ้าเขาโตดีอะเขาจะแตกออกมาอีกจากกลีบนึงอะกลีบนึงของเขาเนี่ยก็คืออีกต้นนึงเลยนะคะนี่นะคะหัวเขาจะเป็นแบบนี้เป็นกลีบชั้นๆ1 2 3 4เล็กหน่อยใหญ่เดี๋ยวไปตรงกลางนี่ขยับขยับเวลาที่เราแบบว่ามีดินที่เหมาะกับการปลูกนะคะมันจะง่ายมากมันจะทำให้เราอยากปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมดินหรือว่ามีดินปลูกดีๆเนี่ยก็ถึงมีชัยไปครึ่งปุ๋ยยังไม่มีนะคะปุ๋ยบำรุงต้นดอยลี่นี่ยังไม่มีต้องไปหามาใส่ตอนที่ห้างที่นี่เปิดแล้วก็จะไปหามาใส่นะคะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังใหญ่นะใหญ่ไปตรงกลางดินนี้เป็นดินที่ปลูกผักคะน้านะคะคะน้ากับกวางตุ้งฮ่องเต้เนาะพอเราตัดต้นเข้าไปกินอ่ะดินมันก็เหลือใช่ไหมดินเขาก็ยังอยู่ก็เอารากผักที่เหลือเนี่ยเอาออกไปทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะเอาไว้บำรุงดินต่อไปแล้วก็ดินก็เอามาใส่ถังเอามาใส่กระถางจะเอามาใส่กระถางนะคะก็เหมาะที่สุดแล้วนะแล้วก็วางไว้อย่างนั้นน่ะก็หาอะไรมาปิดบ้างปิดไม่ปิดก็ได้นะคะแต่ว่าที่ปิดเพราะว่าเผื่อแมวสนนะคะจะลงไปทำธุระในกระถางนะคะก็ต้องปิดอีกอย่างก็ดูแบบว่าเรียบร้อยดีไม่ปิดก็ได้ค่ะ
แล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะจนผึ่งลมไว้เนาะให้มันหมาดให้ดินเขาได้พักสักหน่อยหนึ่งก่อนสัก4-5 วันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มาปลูกซ้ำจะให้ดีก็ต้องใส่ปุ๋ยปรุงดินแล้วก็หมักไว้ใส่ปุ๋ยใส่ธาตุอาหารนะคะในดินแล้วก็หมักเอาไว้สัก2 อาทิตย์ก็จะดีค่ะถ้ามีปุ๋ยนะคะเราก็จะใส่พอดินเหลือใช่ไหมเอามาใส่กระถางแล้วก็เอาปุ๋ยที่มีเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในดินแล้วก็คนๆรวมๆแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละถึงเวลาเราอยากปลูกอะไรแล้วก็เอามาใส่กระถางปลูกช่วงนี้ผักที่ปลูกก็บำรุงด้วยฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนนมไข่ที่ทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเขาโตดีมากเลยนะคะดินแบบจะพูดยังไงดีเหมือนดินเขาปกติเวลาปลูกผักอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะที่ไม่เคยใส่ฮอร์โมนนะคะก็คือซื้อดินมาปลูกพอเก็บกินปุ๊บก็เทดินออกใช่ไหมจากกระถางค่ะมันก็จะมีดินติดกระถางเป็นดินแห้งๆปนกระถางอะไรเงี้ยแต่พอใช้ฮอร์โมนอะบำรุงนะคะเวลาเราเทดินออกมาอะกระถางมันเหมือนชุ่มชื้นอะแล้วมันแทบไม่มีเศษดินติดอยู่ที่กระถางอะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะเหมือนดินเขาแบบน่าจะมีจุลินทรีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบดินเขาจับตัวแล้วแบบร่วนซุยชุ่มชื้นเหมือนในดินเขาทำงานอยู่ค่ะแล้วผักก็สวยก็งามรดน้ำค่ะอันนี้รดน้ำปกตินะน้ำเปล่าๆนะคะช่วงนี้อากาศดีเริ่มแบบร้อนขึ้นอุ่นขึ้น22, 23, 24 องศา 25 องศาก็เป็นช่วงกำลังผลิดอกออกใบดอกไม้ผลไม้ก็กำลังออกดอกกันนะคะแอปเปิ้ลลูกพีชลูกปัวสาลี่นะคะสักครั้งเสร็จชื่อคือก็คือกัวแล้วก็เนี่ยค่ะตระกูลเบอร์รี่ก็ติดดอกกันก็เหมือนซากุระนะคะซากุระก็ต้นเชอร์รี่เนาะก็ออกดอกกันช่วงนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะติดดอกติดจะโตขึ้นมาเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะวันนี้ปลูกนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอค่ะเอาไว้มาติดตามกันนะคะว่าคราวหน้าจะทำอะไรดีปลูกอะไรเอ่ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ